ระทันตธาตุหรือพระธาตุเขี้ยวแก้วคือส่วนแห่งพระบรมสารีริกธาตุในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตำนานเล่าขานถึงพระเขี้ยวแก้ว4องค์องค์แรกอยู่ที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงองค์ที่2อยู่ที่บาดาลพญานาคนำไปองค์ที่3อยู่ที่แคว้นคันธาระซึ่งขณะนี้คือดินแดนของปากีสถานต่อมาพระเขี้ยวแก้วองค์นี้ได้หายสาบสูญไปคาดว่าได้ถูกนำไปไว้ที่ประเทศจีนส่วนพระเขี้ยวแก้วองค์ที่4อยู่ที่ประเทศศรีลังกาพระทันตธาตุหรือว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยได้ถูกนำเข้ามาจากที่ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 1,700 ปีที่แล้วแล้วนับตั้งแต่วันนั้นก็อยู่ในประเทศศรีลังกามาโดยตลอดคนลังกาเชื่อด้วยซ้ำว่าถ้าเมื่อไหร่พระเขี้ยวแก้วออกจากประเทศประเทศเขาจะต้องประสบความวินาศล่มสลายตามประวัติศาสตร์ของศรีลังกาพระธาตุเขี้ยวแก้วเคยประดิษฐานที่เมืองอนุราธปุระเมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช844ถึง871ต่อมาเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงไปที่โปโลนารุวะซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนาพระเขี้ยวแก้วก็ได้ย้ายมาประดิษฐานที่นี่วัดพระเขี้ยวแก้วเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของเมืองโปโลนารุวะตั้งอยู่บนฐานสูงประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารหลายหลังเช่นวิหารหาตะทาเคเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วในพระนครวิหารอัตตทาเควิหารพระเขี้ยวแก้วหลังแรกของโปโลนารุวะและวัดตะทาเคเป็นวิหารเจดีย์ทรงกลม2ชั้นภายในมีพระเจดีย์บรรจุพระธาตุและพระพุทธรูปปางสมาธิทั้ง4ทิศนับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดของยุคทองศรีลังกาปัจจุบันพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกาก่อนที่จะถูกอังกฤษเข้ายึดครองในปีคริสต์ศักราช1815เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดตั้งอยู่ในเขตพระราชวังเดิมล้อมรอบด้วยปราการและคูน้ำพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วคือฟันเขี้ยวเบื้องล่างด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในวิหารพระเขี้ยวแก้วบรรจุอยู่ในกล่องงาช้างฝังอัญมณีหุ้มทองเจดีย์แก้วเจดีย์ทองอีก7ชั้นตั้งอยู่ในห้องกระจกกันกระสุนมีการอารักขาอย่างรัดกุมจะเปิดให้นมัสการต้องมีกรรมการ3คนแต่ละคนถือกุญแจคนละดอกมาพร้อมกันจึงจะเปิดได้โดยจะเปิดให้นมัสการเช้ามืดกลางวันและตอนค่ำวันละ3เวลาเมืองแคนดี้ยังมีสถานะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองอยุธยาในฐานะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของทั้งสองประเทศและต่างก็เคยรุ่งเรืองด้านพุทธศาสนามาก่อนการส่งพระธรรมทูตนำโดยพระอุบาลีเจ้าอาวาสวัดธรรมารามในสมัยอยุธยาไปประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทให้สามเณรสารนังก่อนและคณะเมื่อ260ปีที่แล้วและมีการก่อตั้งลัทธิสยามวงศ์ขึ้นในศรีลังกาก็ยังมีโครงการนึงซึ่งยังไม่เสร็จดีนะก็คือการมอบบาทพระนะ260ใบนะฮะให้กับวัดในศรีลังกานะครับและอีกโครงการนึงคือการขอหน่อต้นโพนะซึ่งถือว่าเป็นหน่อที่สืบเชื้อมาจากต้นพระมหาโพนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะที่พุทธคยานะครับในวาระครบรอบ260ปีความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วรัฐบาลไทยมอบทุนเรียนพุทธศาสนาแก่ชาวศรีลังกา260ทุนภายใน3ปีและวางแผนปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธประวัติไทยในพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนานานาชาติของศรีลังกาขณะที่ศรีลังกาได้มีโครงการส่งเสริมการบิณฑบาตที่ได้สูญหายไปจากศรีลังกาโดยเริ่มโครงการในวันพระใหญ่ที่เรียกว่าโปยามีการนิมนต์พระสงฆ์จากไทย26รูปมาเพื่อเฉลิมฉลอง260ปีสยามวงศ์เป็นการเฉลิมฉลองซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวศรีลังกาตวงพรอัศววิไล Voice TV รายงาน